สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้มีข่าวมาเสนอเรื่องรัฐบาลสปป.ลาวกำลังดำเนินขั้นตอนที่จะสร้างเขื่อนไฟฟ้าหลวงพระบางที่ตั้งอยู่แม่น้ำของเขตบ้านห้วยโยแขวงหลวงพระบางอยู่ระหว่างการโครงการเขื่อนไฟฟ้าปากแป่งที่แขวงอุดมไซระยะ175กิโลเมตรไปทางเหนือแม่น้ำของและโครงการเขื่อนไฟฟ้าสยบุรีที่ใกล้จะสำเร็จก่อสร้างระยะ130กิโลเมตรไปทางใต้แม่น้ำของโครงการเขื่อนไฟฟ้าหลวงพระบางเป็นเขื่อนน้ำไหลเหมือนกับเขื่อนปากแป่งและเขื่อนสยบุรีซึ่งมีทางเดินเรือโดยสารหรือขนส่งผ่านขื่นรองและซองทางให้ปลาในน้ำขื่นรองได้ตามธรรมศาสตร์โครงการเขื่อนจะติดตั้งเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าหรือเอิ้นว่าเทอร์ไบน์7เครื่องแต่ละเครื่องสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้200เมกะวัตต์รวมแล้วจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้1460เมกะวัตต์แผนของโครงการจะเริ่มในปี2020ให้สำเร็จในปี2027บริษัทหลวงพระบาง Power Limited ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลลาวก็ตั้งขึ้นกับบริษัท Petro Vietnam Power ซึ่งปฏิบัติตามสัญญาปี2007ที่เอิ้นว่าโครงการพัฒนาคาดว่าพลังงานไฟฟ้าจะส่งไปขายให้ประเทศเวียดนามและประเทศไทยเมื่อวันที่31เดือน7ปี2019ที่ผ่านมารัฐบาลสปป.ลาวได้เอาโครงการผ่านคณะกรรมการแม่น้ำของแห่งชาติลาวนำเสนอต่อคณะกรรมการองค์การแม่น้ำของหรือเอิ้นว่าเมกง River Commission เพื่อสืบต่อดำเนินปรึกษาวิพากษ์พิจารณาโครงการเขื่อนไฟฟ้าหลวงพระบางเพื่อปฏิบัติขั้นตอนก่อนโครงการเขื่อนไฟฟ้าปากลายในนี้เสนอเอกสารแผนการละเอียดของโครงการทั้งหมดให้คณะกรรมการองค์การแม่น้ำของพร้อมคณะกรรมการปฏิบัติงานเอิ้นว่า Committee Working Group จะเปิดหารือในเดือน10วันที่8จะใช้เวลา6เดือนเพื่อดำเนินการในหลายขั้นตอนนับทั้งแผนการร่วมคณะกรรมการร่วมของทุกประเทศสมาชิกแม่น้ำของนับทั้งเทคนิคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นจริงในพื้นที่แผนที่จะก่อสร้างให้เหมาะสมปราศจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยเรียบตามแม่น้ำของปัจจุบันรวมมี48โครงการในแม่น้ำของที่นำเสนอต่อองค์การแม่น้ำของเซ็นมี3โครงการของประเทศกัมพูชามี30โครงการของสปป.ลาวและ2โครงการของประเทศไทยและ13โครงการของประเทศเวียดนาม